สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูขี้หนอนกระทู้ผักนะจ๊ะเอาให้ดูกันชัดชัดนะคะชัดอย่างนี่สวยไหมโอ้โหหนอนเต็มต้นนะคะหนอนนี่อยากให้ดูเลยเนี่ยหนอนนี่เต็มต้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะจัดการนะจัดการนางจัดการเก็บกระถางนะคะมีแต่หนอนนะจ๊ะมีแต่หนอนทั้งหมดเลยวันนี้เราจะจัดการแล้วนะทำไมขี้หนอนสวยอย่างนี้ดูกันเต็มๆมาดูขี้หนอนกระทู้นะคะตอนนี้กลายเป็นปุ๋ยให้เราเลยเนาะดูนะคะดูในนี้นะคะดูขี้หนอนนะคะเดี๋ยวเราใช้ดูดีๆเนาะนี่ขี้หนอนจ้ะดูขี้หนอนจ้ะก้อนสวยจังเลยเนี่ยผักพี่อุนะจ้ะดูนี่นะผักพี่อุนะดูหนอนกินนะจ๊ะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีมากเลยดูนะจ๊ะต้นหนึ่งกี่ตัวนี่นี่นี่ต้นนี้กี่ตัวพี่อุนี่นับนะคะอ้วนอ้วนทั้งนั้นเลยอบอวบอู้ดูต้นอ้วนอบอวบนะคะเหลือใส่ปุ๋ยเรียบร้อยได้แค่นี้นะดูผักเรานะคะเรียบร้อยหนอนนะคะเนี่ยตัวหนอนให้ดูกันชัดๆดูนะคะวันนี้เขาจะเป็นยังไงตัวหนอนนี่นะคะเต็มเลยนะอุตส่าห์จะเอาไว้ทำพันเรียบร้อยเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะอวสานคณะเรานะคะคณะเราก็จะโดนนอนกระทู้ผักกินเรียบมีแต่ก้างน่าสงสารคนปลูกจังเลยเต็มต้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะจัดการนะจัดการนางจัดการเก็บกระถางนะคะมีแต่นอนนะจ๊ะมีแต่หนอนทั้งหมดเลยตายแค่นี้นะเดี๋ยวจะเก็บหนอนไปให้คั่วกินนะจ๊ะดูหนอนที่เราทำลายมาจากต้นผักนะคะก็จะประมาณนี้ใครมีวิธีแนะนำเรากำจัดหนอนกระทู้ผักนะคะเม้นบอกเราได้นะคะเราจะนำไปทำนะคะตอนนี้เราก็ทำเหมือนที่การ์เด้นแนะนำเรามาเนาะว่าเราทำยังไงกับหนอนพวกนี้ผักเราไม่เหลือเลยนะคะเพราะว่าเวลาเขาแก่เป็นดักแด้นะคะเขาจะฝังตัวอยู่ใต้ดินเพราะว่าเราขุดดินเราเคยเห็นนะเราเคยเห็นเขาแต่เราไม่ได้กำจัดนะคะแต่เรารู้แล้วว่าโอ้เราเก็บเขาไว้ไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะทำลายเขาไปใครมีวิธีดีๆนะคะวิธีเด็ดๆแนะนำเรามานะคะคลิปนี้เราก็จะจบตรงนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุก Subscribe ขอบคุณทุกการติดตามนะคะถ้าชอบเราก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะคลิปนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะกำจัดเขาจริงๆนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นำเข้ามานะคะคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ